DIY เกมแกะน้ำตาลทำเองง่ายๆจากกระดาษทำเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวแม่ดาก่อนอื่นให้เราเตรียมกระดาษมา1แผ่นจากนั้นให้เราหาวัสดุทรงกลมแล้วมาวาดเป็นรูปวงกลมในลักษณะนี้ขั้นตอนต่อไปให้เราวาดรูปใส่ในวงกลมจะเป็นรูปร่มรูปสามเหลี่ยมรูปวงกลมหรือรูปสี่เหลี่ยมก็ได้หมดเลยจากนั้นตกแต่งระบายสีให้สวยงามเราจะทาสีด้านในเป็นสีส้มและด้านนอกเป็นสีเหลืองเมื่อเราตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เราตัดเป็นรูปวงกลมออกมาขั้นตอนต่อไปให้เราใช้คัตเตอร์กรีดเป็นรอยปะตามเส้นรูปภาพด้านในขั้นตอนนี้หากน้องๆคนไหนยังไม่ชำนาญในการใช้คัตเตอร์ก็สามารถให้คุณพ่อคุณแม่มาช่วยได้เลยให้เรากรีดตามรูปภาพไปเรื่อยๆจนครบมาบรรจบกันเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้น DIY เกมแกะน้ำตาลจากกระดาษสำหรับใครที่ดูแล้วยังไม่เข้าใจสามารถชมคลิปเต็มที่ช่อง YouTube หมูมีจัดให้ได้เลยจ้า